จาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับตัดกลับมาที่ประเด็นทางการเมืองเรื่องประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ช่วงนี้อยู่ในกระแสมากค่ะเลือดกำลังทะลักไหลออกก็เยอะพรรคแตกหรือเปล่าขนาดไหนนาทีนี้ประชาธิปัตย์มีกระแสเดียวกระแสแตกค่ะแตกซ้ำซักซ่าเออแตกแล้วแตกอีกเออแล้วอาจจะมีคนออกอีกเขาบอกมาแบบนั้นแน่นอนมีอีกแตกอีกออกอีกเออท่ามกลางกระแสพรรคแตกปรากฏว่าเมื่อวานคุณจุลินหัวหน้าพรรคคุณเฉลิมชัยเลขาพรรคจูงมือกันไปโชว์ปึกไปโชว์พาวค่ะใครจะเข้าใครจะออกเป็นเรื่องปกติที่แน่ๆเมื่อวานไปโชว์ปึกไปโชว์พาวที่หน้าตึกที่มีชื่อว่าตึกเพิร์ลถนนผลโยธินใกล้ๆกับปากซอยอารีแถวๆซอยอารีใกล้ๆกับปากซอยอารีอาคารเพิร์ลค่ะอาคารเพิร์ลใหญ่โตโบราณมากใช่ใช่ไปโชว์พาวเวอร์ที่นั่นไปโชว์ปึกประกาศว่ามี10บิ๊กธุรกิจแบ็กอัพพรรคประชาธิปัตย์หลายคนวิเคราะห์ด้วยภาษาการเมืองว่าเป็นการโชว์ปึกสยบข่าวลือพรรคแตก10บิ๊กธุรกิจแบ็กอัพประชาธิปัตย์เป็นการกลบกระแสแตกว่าพรรคแตกเลือดทะลักมีคนออกเรื่อยๆนะคะจะกลบได้ขนาดไหนอย่างไรก็คือเมื่อวานเนี่ยหน้าฉากก็คือไปรณรงค์กิจกรรมเชิญชวนให้ชาวบ้านบริจาคภาษีให้กับพรรคประชาธิปัตย์คือเวลาคุณไปเสียภาษีประจำปีเนี่ยมันจะมีช่องให้ติ๊กตอนท้ายบริจาคให้พรรคการเมืองไหมจะบริจาคเงินของคุณให้พรรคการเมืองไหมพรรคไหนถ้ายินดีบริจาคพรรคไหนเท่าไหร่ก็มีตัวเลขให้เขียนแล้วก็และเงินที่บริจาคเอาไปหักภาษีได้ใช่ถูกไหมฮะใช่ค่ะก็ไปรณรงค์เชิญชวนให้ชาวบ้านสนับสนุนประชาธิปัตย์ด้วยการบริจาคเงินให้กับพรรคประชาธิปัตย์ให้กับประชาธิปัตย์ปรากฏว่าเขาโชว์สิบยักษ์ใหญ่แต่ไฮไลท์ไม่ใช่ตรงนั้นค่ะแต่ไฮไลท์ต้องการจะเปิดหน้า10บิ๊กธุรกิจแบ็กอัพพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของอุดด้าและเสี่ยต่อท่านรองจุลินลักษณะวิศิษฐ์ไปดูคลิปต่อไปนี้ครับเชิญฮะเชิญค่ะใครเป็นใครอย่างไรเชิญมาร่วมรณรงค์บริจาคภาษีให้พรรคประชาธิปัตย์เริ่มแรกจะเป็นการประเดิมจาก10บริษัทยักษ์ใหญ่ในแต่ละประเภทธุรกิจดังนี้ผมขอแนะนำนะครับเริ่มแรกก็คือบริษัทพฤกษาเลียวเอสเตทจำกัดมหาชนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเจ้าของอาคารเพิร์ลที่ท่านเห็นอยู่เวลานี้ครับมหาชนหรือ AP เจ้าของหมู่บ้านการปรุงโครงการคอนโดมิเนียมหลายโครงการไม่ว่าจะเป็น The Address Rhythm Life นะครับเอาละครับอย่างที่กราบเรียนเนี่ยนะครับการไปรณรงค์กิจกรรมเชิญชวนให้ชาวบ้านบริจาคภาษีเพื่อสนับสนุนประชาธิปัตย์มันเป็นแค่หน้าฉากแต่ว่าแกนของกิจกรรมเมื่อวานก็คือต้องการที่จะโชว์ปึกโชว์พาว10เปิดหน้า10บิ๊กธุรกิจประกาศแบ็คอัพประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของอุดด้าและเสี่ยต่อค่ะถูกไหมฮะถูกค่ะใช่เลยเมื่อสักครู่ได้ยินไปบางบริษัทใช่ไหมครับใช่ค่ะไปดูกันนะเต็มๆ10บริษัทเมื่อวานประกาศรายชื่อ10บริษัทยักษ์ใหญ่ประเดิมบริจาคภาษีให้กับพรรคประชาธิปัตย์เอาเพจขึ้นเลยนะครับเริ่มจากพฤกษาเรียลเอสเตทด้วยความเคารพพฤกษาเรียลเอสเตทเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหุ้นและอยู่ใน1ใน5บริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆของประเทศใช่ช่วงหลังมาแรงนะคะพฤกษาเรียลเอสเตทเนี่ยกระจายทั่วค่ะรวยจริงรวยจริงเจ้าของเป็นเศรษฐีหุ้นด้วยนะของจริงบริษัทที่2ก็คือ Asian Property Development ค่ะจำยากใช่ไหมใช่ค่ะ AP จำไม่ได้ใช่ไหมต้องบอกว่าบริษัท AP จำได้ใช่ไหมจำง่ายค่ะตลาดหุ้นเป็นของอนุพงษ์อัศวะโพคินค่ะน้องชายอนันต์อัศวะโพคิน Asian Property หรือ AP อยู่ในตลาดหุ้นก็ติดอันดับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ3บริษัทสยามมัลติคอนค่ะเป็นบริษัทที่ก่อสร้างอาคารสูงค่ะเป็นบริษัทก่อสร้างใช่ค่ะก่อสร้างอาคารสูง4นะคะอรุณชัยเสรีคอนซัลติ้งเอนจิเนียร์ค่ะเป็นบริษัทออกแบบก่อสร้างเป็นบริษัทออกแบบก่อสร้างเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมใช่ค่ะ5ก็คือบางกอกเชนฮอสพิทอลค่ะเป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมนะเป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมมีโรงแรมในเครือข่ายเยอะมากเลยนะ12โรงพยาบาลด้วยกันนะครับโรงพยาบาลไม่ใช่โรงแรมใช่ไหมไอ้ประโทษพยาบาลโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลในเครือมีอยู่12แห่งด้วยกันนะฮะใช่ค่ะประกอบแยกเป็น4กลุ่มก็จะมีทั้งเกษมราษฎร์มีโวเมดิคอลดังนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นของคุณเพียงใจหานพาณิชย์ใช่ในธุรกิจคุณแม่ของอนุพงศ์คุณแม่ของอนันต์อัศวะโพคินสังเกตว่าตระกูลอัศวะโพคินนี่เทประชาธิปัตย์
เอาละครับถัดไป Index Living Mall ค่ะค่ะเฟอร์นิเจอร์อันดับถัดไปครับดูเดย์ครีมค่ะดูเดย์ครีมเจ้าของผลิตภัณฑ์ Snail White เนี่ยแหละค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใช่ไหมใช่เครื่องสำอางค่ะ Snail White นี่ดังมากใช่ไหมดังมากตอนหลังนี่ใช้กันเยอะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะครับอ่ะต่อมาเป็นบริษัทก่อสร้างนวรัตน์พัฒนาการจำบริษัทนี้กันได้ไหมบริษัทรับเหมาก่อสร้างระดับบิ๊กๆของประเทศบริษัทหนึ่งนะก็รับงานราชการนี่แหละ9ครับ9บริษัทศิลาชาคอนสตรัคชั่นค่ะก็ไม่ธรรมดานะนี่ก็เป็นบริษัทอยู่ในตลาดหุ้นเช่นกันอ่ะ10ครับ10 Toyota at United ค่ะตัวแทนจำหน่ายรถ Toyota จำหน่ายรถ Toyota ด้วยความเคารพทั้ง10บริษัทต้องบอกว่าปึกและเมื่อวานนะระดับเท่าแก่ระดับเจ้าของบริษัทไปโชว์หน้าโชว์ตาด้วยเปิดหน้าเปิดตาเปิดชัดเจนเลยว่าสนับสนุนเชียร์ประชาธิปไตยอย่างเช่นคุณทองมาวิจิตพงพันธ์เจ้าของพักษาเรียลเอสเตทยอมปลึงตัวไปตากแดดตากลมไปโชว์ตัวยืนอยู่ข้างๆอูดด้าข้างๆเสียต่อด้วยชัดเจนไงยืนยันชัดเจนว่าเนี่ยเหนียวแน่นกับประชาธิปัตย์ชัดเจนนะแตกจะแตกไปแต่นี่ยังเหนียวแน่นนะ10บริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นนั่นสิไฮไลท์ไม่ใช่กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวบ้านไปบริจาคภาษีช่วยประชาธิปัตย์ซัพพอร์ตประชาธิปัตย์ไฮไลท์อยู่ที่ท่ามกลางกระแสพักแตกโชว์ปึกโชว์พาวเห็นไหม10ยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นยักษ์ใหญ่ธุรกิจในตลาดหุ้นด้วยนะเปิดตาประกาศแบ็กอัพประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของอูดด้าและเสี่ยต่อพอไหมพอไหม10บริษัทนี้พอไหมเอ๊ะทีนี้ผมก็แปลกใจนะทำไมคะผมมีคำถามเยอะว่าระดับคุณทองมาระดับพึกษาระดับตระกูลอัศวะโพคินระดับ AP ระดับบางกอกเชนฮอสพิทอลนะเพียงใจหารพาณิชย์ก็ดีอัศวะโพคินก็ดีทองมาก็ดีกล้าเปิดหน้าเปิดตัวยอมเปลืองตัวประกาศเลือกข้างทางการเมืองก็เห็นไงที่จริงนะนักธุรกิจเนี่ยเขาจะถือคติอยู่อย่างนึงค่ะจะรักใครเขาจะรักเงียบๆใช่ค่ะไม่แสดงออกค่ะแต่ว่าสม่ำเสมอหมายถึงดูแลสม่ำเสมอนะและนักธุรกิจเขาจะยึดหลักหัวใจหลายดวงใช่ก็รักทุกคนรักทุกพรรคค่ะต้องบอกว่านักธุรกิจเนี่ยเป็นคนมากรักเหรอคะหลายหัวใจมันเป็นธรรมดาไงไม่รู้ใครจะมาเป็นรัฐบาลไงก็ต้องรักทุกพรรคค่ะเวลาจะแสดงความรักเขาจะแสดงอย่างเงียบๆเงียบรักนะแต่ไม่แสดงออกแต่ว่าคนที่ถูกรักรู้นะว่าเขารักใช่ค่ะแต่เขาจะรักกันเงียบๆใช่ก็ไม่แสดงออกเขาทึกทึกโคมออกมาเปิดหน้าเปิดตาเลยไอ้ตึกเพลตรงปากซอยอารีเนี่ยก็เป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทเขาชัดเจนไงนั่นสิเขาชัดเจนเขาชัดเจนแล้วแปลกจังแปลกจังแต่ว่าโชว์พาวเที่ยวนี้มันจะคะคานกับกระแสพักแตกได้หรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปรอดูกันต่อไปเรื่องประชาธิปัตย์ไม่จบง่ายๆผมรู้ว่าทำไมคนประชาธิปัตย์เขาเกลียดหมาแก่เหลือเกินหมาแก่รู้ทันค่ะรอดูกันต่อไปเรื่องประชาธิปัตย์นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะ